อัปปติวิทิตสูตรเรื่องเมื่อแจ้งในอริยสัจใครก็จูงไปทางอื่นไม่ได้เทวดาองค์หนึ่งทูลถามพระพุทธองค์ว่าธรรมประเภทใดที่เมื่อยังไม่รู้แจ้งแทงตลอดแล้วบุคคลก็ยังถูกจูงไปเข้าลัทธิอื่นได้และบุคคลเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่ายังหลับไม่ตื่นบัดนี้ได้เวลาที่พวกเขาจะตื่นได้แล้วพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าธรรมเหล่านั้นคืออริยสัจ4เมื่อบุคคลรู้แล้วแทงตลอดแล้วใครก็จูงไปเข้าลัทธิไหนไม่ได้และเมื่อบุคคลเหล่านั้นรู้แจ่มแจ้งทั่วถึงในอริยสัจ4แล้วย่อมประพฤติดีท่ามกลางหมู่ชนผู้ไม่ประพฤติดีอรรถกถากล่าวว่าผู้ตรัสรู้อริยสัจมี4ประเภทคือ 1. สัพพัญญูพุทธะซึ่งได้บำเพ็ญบารมี30ทัศน์แล้วบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ 2. ปัจเจกพุทธะซึ่งได้บำเพ็ญบารมีตลอด2อสงไขยกับแสนกับแล้วตรัสรู้อริยสัจด้วยตนเอง 3. จตุสัจพุทธะได้แก่พระอรหันต์ทั่วไป 4. สุตตพุทธะได้แก่พระอรหันต์ผู้เป็นพหูสูตรจบอัปปติวิทิตสูตร